ซุปบักเขียพี่น้องแซ่บแซ่บน้ำกันครับผมวิธีการเฮ็ดรับชมในคลิปได้เลยครับง่ายสวัสดีครับตอนเช้าๆพี่น้องวันนี้เซปากโปโคสีเฮ็ดซุปบักเขือซุปมะเขือครับผมแบบฉบับบ้านๆบ่ต้องใส่ปลาทูบ่ต้องใส่เนื้อปลาแม่อุ้ยหนาวครับผมอากาศหนาวมะเขือลูกสวยๆนะครับมะเขือบ้านเรามะเขือปอกซุปกินกับทั่วผู้ครับสมพักครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเฮ็ดกันเลยครับเนเน่ทำอะไรลูกดูโทรศัพท์แล้วดูติ๊กต็อกแล้วลูกสวัสดีป้าป้าน้านะก่อนเนเน่เบิ่งหนาวบ่หนาวครับผมนอนตื่นขึ้นจ้ะใส่สุดกันหนาวให้บักยางหน้าหนาเลยครับผมเดี๋ยวจะหน่อยสิซุปบักเขือแซ่บๆกินกันครับผมอันนี้น้ำเปล่าด้วยพี่น้องเอามาต้มเดี๋ยวเราจะทำน้ำซุปกันน้ำซุปเราก็ใส่น้ำที่จะเราไปทำซุปบักเขียนแหละเนาะเราก็ใส่น้ำปลาครับผมกะเอาสักสองทับที่ก็ได้พอนัวกินหอมมาเลยครับผมพริกเอาไปต้มเลยทำง่ายๆนะครับมะเขือล้างทำความสะอาดแล้วแล้วเราก็เอาข้วนออกแต่ว่าถ้าตะหน่อยมักใส่ขวดไปขวดนั่นนั่งเนี่ยแต่ว่าพี่น้องเราก้นเขาจะกับว่ามักง่ายแต่ว่าถ้ามีขวดแล้วมันได้ดูดขวดน้ำนะแต่ว่าอันนี้เพื่อเป็นการสาธิตในการเฮ็ดง่ายๆเนาะเข้ากับเอาขวนออกนะพี่น้องถ้าธรรมดาตัวหน่อยเบาขวนออกเพราะว่าเวลากินมันจังได้ขวนน้ำไหมบ่ได้กินขวนได้ไม่ได้ดูดขวนไหมอ่ะเราต้มมะเขือให้สุกนะครับต้มไปเรื่อยๆกินปลาก็จะหอมครับผมมะเขือสุกก็พอนะครับไม่ต้องให้มันเละเกินถ้าผู้ใดมาใส่ปลาทูใส่เนื้อปลาก็ใส่ได้เด้อพี่น้องเด้อเขาปลามาต้มน้ำกันเนี่ยเอาปลาทูมีปลาทูปลาดุกก็ใส่ต้มน้ำกันกับบักเขือนี่แหละครับผมนะบักเขือตัวไหนก็เริ่มซุกแล้วตัวไหนสีบอลมันเตี้ยเป็นไรครับผมเริ่มจะสุกแล้วฮะพี่น้องตำพริกแล้วนะครับพริกเกลือเขาต้มครับ
บักเขียนี่แหละนี่ใส่มะเขือลงไปเลยค่อยๆยวกครับผมถ้างั้นมันจะเด่นเข้าตาเห็นบ่พี่น้องค่อยๆค่อยๆยวกค่อยบดมันไหมอย่าไปต่ำเด้อมันเด่นเข้าตาตาบักพริกเด่นเข้าตานี่บ่แซ่บได้แท้สุกบักเขียเจ้าค่อยๆบีบเอาครับผมน้ำนั้นเขาจังเอาทับพี่คนค่อยๆเน็ตลูกไปถ้าตำมันจะเด่นเอาเอาพ่อได้คุยแล้วพี่น้องเอาพ่อได้คำเข้าคุยใส่น้ำปลาลงไปครับผมน้ำปลาที่เขาต้มนี่ละน้ำปลาลงไปโอ้ยกูหลักกูเล่เนาะเอ็ดผู้เดียวทีเนี้ยใช้น้ำปลาลูกไปครับผมเร็วกระอะไรลูกผงนัวนี่ของเสียบเข้าซุปเขียง่ายๆครับผมมึงที่หลับพี่นอนเขียนน้ำปั่นถ้าผู้ใดอยากให้มันละเอียดก็นี่กับขยี้ขยี้มันเนี่ยแต่ว่านี่พ่อข้ามเขาคุยครับผมไหนซีบมึงสินะจักบาปซีบมึงแซ่บเติมน้ำปลานิดหน่อยแต่ว่าน้ำปลาเขารู้สึกว่าบ่เข้มปานใดมันนัวไปไหนเขาตบมากินมันซื้อเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมครับผมซิมึงอีกเถอะผ่านเลยครับผ่านต้นหอมบักซี่เจ้าไหนใส่หอมแดงความเด้อว้าวขอบวกขอบวกว่าถั่วเก่านี่แหละถั่วไส้พักเซฟปากโปมาเองครับมึงบ่ได้เห็นหน้าเด้อเซฟปากโปมาเองซุปบักเขือแซ่บๆกินกับผักดองผักสดก็ได้นะครับง่ายๆลองไปทำตามกันดูคุกคิกซุปบักเขือครับผมกินกับผักสดๆอร่อยโดยเชฟปากโปครับผม
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามลองไปทำกินดูนะครับรับรองกินกับข้าวเหนียวร้อนๆทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนี่ครับผมนี่ข้าวเหนียวใหม่ด้วยนะครับคุยกับซุปบะเขียวันนี้พี่น้องอุ้ยมีถั่วผู้มีสลัดครับผมเดี๋ยวมีสมผักครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ